อดไม่จริงมันกลับมาแล้ว Race a Frog ป๊า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 ขอแสดงความยินดีให้กับเกมนี้ด้วยนะครับหลังจากที่โดน Roblox นั้นลบไปแล้วประมาณ752ครั้งและในวันนี้นั้นเขากลับมาอีกแล้วนี่เป็นหนึ่งในเกมที่ผมเห็นแม่งโดน Roblox ลบบ่อยที่สุดเว้ยคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวแม่งก็ลบเดี๋ยวแม่งก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมล่าสุดครับคุณผู้ชมครับคนสร้างเพิ่งปล่อยอัปเดตไม่ถึง1วันนะครับเกมโดนลบหายไปเลยกูกำลังจะกดอัดแต่ก็ดีแล้วนะครับที่เกมนี้นั้นยังกู้คืนกลับมาได้เนี่ยจริงๆมันอัปเดตวันที่21เว้ยแล้วแม่งก็โดนลบหายไปเลยอัปเดตในรอบนี้เรามาดูนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มแลนด์ลอร์ดนะครับคนเก็บภาษีที่ดินเว้ยเราสามารถซื้อเขาได้จากในแบ็ครูมเท่านั้นคือเขาจะเป็นคนที่เก็บค่าเช่ากับรูมเมทเราอัตโนมัติเลยอันต่อไปรูมเมทอินเฮอริแทนซ์คือเราจะสามารถเพิ่มค่าเช่ารูมเมทได้มากถึง1บิลเลียนนะครับคือเก็บค่าเช่าวันละ1บิลเลียนคิดเอาแล้วกันแม่งโคตรบ้านรวยเพิ่มรีเสิร์ชทีมเข้ามานะครับทีมนักวิจัยถ้าเกิดเราซื้อเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แพตตินัมบาร์เพิ่มมากขึ้นนะครับไอเทมดูพลิเคเตอร์โอ้อันนี้เป็นเครื่องก๊อปไอเทมหรอกเหรอน่าสนใจนะครับแถมเวลาเราแบบว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ซีเครตเอนดิ้งด้วยไกด์อันต่อไปที่เก็บของใช่ปกติเกมแนวฟลอปป้าเนี่ยคือมันจะเก็บของไม่ได้ถ้าเกิดคุณตายปุ๊บของคุณแม่งหายหมดเลยแต่คราวนี้นั้นเขาเพิ่มตู้เก็บของเข้ามาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง next level ในการอัปเดตโอ้ไม่รอดโอ้ไม่รอดโอ้ไม่รอดผมรู้สึกตื่นเต้นกับอัปเดตในรอบนี้มากนะครับแต่ว่าผมมีความจริงที่แสนน่าเศร้านั้นจะมาบอกคุณผู้ชมเว้ยนี่เป็นความจริงที่คุณผู้ชมจะต้องช็อกอย่างแน่นอนกูเกลียดฟลอปป้าเอ้ยก็เชิงพูดงี้ได้ไงวะฟลอปป้าเป็นแมวน่ารักนะเว้ยน่ารักกว่ามึงในชีวิตจริงอีกมึงเกลียดลงได้ไงก็เพราะว่าฟลอปป้ามันเป็นแมวนี่แหละผมเลยรู้สึกเกลียดนะครับเพราะว่าแมวเป็นต้นตอกำเนิดของพวกเห็บพวกหมัดแกนะแกทำไมตีนกูลายจนถึงวันนี้และกูนั้นยังไม่หยุดคันฉันเกลียดแกเจ้าฟลอปป้าไปนั่งสำนึกตรงมุมห้องนู่นว่าแกนั้นทำอะไรกับตีนฉันแล้วก็แขนอันสวยงามของฉันโคตรเซ็งเลยคุณผู้ชมแขนขาผมลายหมดนะครับแล้วก็แบบว่ายังรู้สึกคันจนถึงตอนเนี้ยเอาล่ะเรามาดูเนี้ยผมว่าสิ่งไหนที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างซื้อหมดแล้วนี่มันมีอะไรนะนี่คุณผู้ชมเราซื้อรูมเมทอิริเทนส์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเพิ่มค่าเช่ารูมเมทได้ถึง1บิลเลียนนะครับอันต่อไปที่เราต้องซื้อคือรีเสิร์ชทีมนักวิจัยพัฒนาจากเกม Half-Life My goodness เอ้บรอได้เวลาเก็บค่าเช่าเนี่ยแป๊บนึงขอเพิ่มค่าเช่าก่อนเดี๋ยวทำไมเนี่ยดูดิเงินแม่งมีเป็นกระแตกเลยเนี่ยทำไมไม่มีจ่ายวะล่าสุดนะครับผมเก็บเขาได้แค่ 200,000 เองซึ่งมันเป็นเศษเงินเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเก็บเงินจากเขาก่อนเอาค่าเช่ามาไม่จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้โอ้ว้าวเงินเป็นกระแตกแบบนี้ว้าวผมไม่ง้อรูเมทเรานะครับแต่ว่าผมจะทำการเปิดสูตรโกงครับผมและทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรการทำอาหารเว้ยบอกหมดทุกอย่างเกี่ยวกับสูตรการทำอาหารสิ่งที่เพิ่มเยอะที่สุดนะครับก็คือสเปซซุปเว้ยอันนี้คือต้องใช้เศษอุกกาบาต2ลูกแล้วก็น้ำแอลมอนด์อีก2โอ้โหแต่ว่าบวกแฮปปี้เน็ต300เลยนะสิ่งที่เพิ่มเยอะรองลงมาคุณผู้ชมเป็นเค้กกับเบอร์เกอร์เดี๋ยวลองทำเค้กดูดีกว่าเพราะตอนนี้ฟอป้าของเราพีโรดจัดๆแล้วนะครับค่าความสุขมีน้อยมากๆเดี๋ยวต้องลูบหัวก่อนนี่มันนี่ให้ลูบหัวซะดีๆไอ้หมัดติดตัวฉันแกนะแกซื้อนมซื้อไข่ซื้อแป้งแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลโอเคแล้วหนึ่งนั้นมันต้องใช้ไฟอ่อนไฟสูงไฟต่ำวะโอเคไปดูมาตะกี้ใช้ไฟต่ำนี่เลยรอแป๊บนึงเดี๋ยวแกจะได้กินเค้กเจ้าฟอมบาน่าโง่มีหมัดเต็มไปหมดเลยคือในชีวิตจริงผมนั้นก็เลี้ยงฟอมบ้าเหมือนกันว้าวนี่อะไรเนี่ยสปีดโพชั่นอันนี้แจ่มไปเลยเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ใช้ในแบ็ครูมส์นะครับ yeah there we go boys โอ้ค่าความสุขศูนย์เลยเอาไปนี่เพิ่มไป 150%เดี๋ยวเราจะทำเค้กรอไว้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะทำการเก็บเห็ดพวกนี้ไปขายนะครับแล้วก็แลกเป็นสปีดโพชั่นเพื่อที่จะเอาไปเข้าแบ็ครูมเราต้องการสปีด
เฮ้แบ็กรูมเปิดเรียบร้อยสปีดโพชั่นโอเคจัดไปเลยโอ้ my god วิ่งเร็วสุดๆชอบเลยอย่างนี้เอาละพี่ผายทางแยกแบบนี้ผมมั่นใจว่ามันต้องอยู่ตรงแถวนี้ตรงนี้เฮ้รู้ว่าตรงนี้ตายโหงแล้วอุ้ยบิงกุชนี่ก่อนให้ดูดิซื้อนี่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 เฮ้ยอย่าพึ่ง no บิงกุช stopโอ้โหเพิ่งซื้อได้แบบแค่ที่เก็บของอันเดียวคุณผู้ชมแป๊บนึงแป๊บนึงมาใหม่ซื้อแม่งให้หมดอันนี้อะไรวะแลนด์ลอร์ดโอเคซื้อไปด้วยน่าจะมีประมาณนี้เฮ้ยซื้อน้ำแอลมอนด์จะตายชิบหายแล้วอย่าเพิ่งตายโคตรเซ็งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเอาละนี่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 อันนี้ตู้เซฟคุณผู้ชมผมสามารถเก็บเค้กเอาไว้ได้ป่าววะแป๊บนึงนะผมเอาเค้กเก็บไว้แบบนี้เอาสปีดโพชั่นเก็บไว้น้ำแอลมอนด์เก็บไว้เอาไทม์คิวบ์เก็บไว้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาล่ะผมจะไปซื้อน้ำแอลมอนด์มาเยอะๆคุณผู้ชมผมคิดว่ามันสำคัญต่อให้เล่นเกมนี้นานแค่ไหนเว้ยผมก็ยังจำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขาวงกตที่แบบซับซ้อนและงงมากเดี๋ยวซื้อมาแน่เสื้อนี้เก็บเอาไว้ด้วยอันนี้นี่ผมซื้อหมดแล้วใช่ไหมซื้อไปแล้วซื้อน้ำแอลมอนด์อีกหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆฮ่าไนส์เอาล่ะทางโอ้ย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 โอเคเอาน้ำแอลมอนด์เก็บอีอุ้ยมันเก็บได้แค่50ใช่ไหมประมาณนี้ส่วนที่เหลือผมรออุกกาบาตตกนะครับถ้าเกิดอุกกาบาตตกเนี่ยจะแจ่มมากๆเลยเพราะนอกจากเราจะได้เงินแล้วเนี่ยผมยังจะได้สูตรเมนูการทำอาหารรูปแบบใหม่ล่าสุดอีกด้วยในขอดูแลนด์ลอร์ดนี่แลนด์ลอร์ดเป็นคนเก็บค่าเช่าเลยนะครับยาวให้ฉันนั้นขึ้นค่าเช่าแกอ้าวไม่ได้คือเขาเป็นคนขึ้นค่าเช่าให้เราอัตโนมัติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือแบบยืนดักเอาไว้เลยพอตอนเช้าปุ๊บกูก็แบบดักป้นมึงเลยอะไรประมาณนี้เอาละตอนนี้ผมเก็บเงินได้ 25,000 ล้านนะครับก็เป็น 25,000 ล้านใช่ไหมเราสามารถซื้อ Research Team ได้ Make the Particle Accelerator ชื่ออ่านยาก Drop to Extra Bar ว้าว Drop ให้เพิ่มอีก2บาร์งั้นเหรอถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแต่อันนี้คืออะไรเนี่ยเครื่องก๊อปไอเทมนะครับราคา 500,000 ล้านซึ่งแน่นอนว่ากูนั้นไม่มีปัญญาคุณผู้ชมเราซื้ นักวิจัยรีเสิร์ชทีมไปก่อนนะปัญหาอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือผมเล่นมาตั้งนานนะครับอุกกาบาตยังไม่ตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่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 ทีมวิจัยโอ้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 ยอุกกาบาตมาละด้วยเวลาหลบอยู่ในบ้านท่านเนี่ยเก็บเศษอุกกาบาต guys 1ชิ้นหุ้ย1ชิ้นเนี่ยนะมันต้องมีเยอะกว่านี้ดิวะจืด1ชิ้นกูร้องนาน2ชิ้นหนักเลยกูมันทำให้ผมคิดหนักอ่ะนะครับผมต้องมานั่งคิดว่ากูควรทำยังไงดีคือควรเอาอันนี้ไปทำอาหารให้กับฟลอปป้าหรือว่าควรเอาเศษอุกกาบาตยัดเข้าเครื่องนี้ดูดิมีทีมนักวิจัยด้วยนะเว้ยมันต้องมีเยอะกว่านี้เปล่า ดูทั่วแมปละไม่มีนะครับไม่มีบนหลังคาก็ไม่มีได้มาแค่2เองเลยแถมยังมีแบนดิตมาบุกบ้านกูอีกผมว่าเราเอาไปลองเครื่องนี้ดูก่อนนี่ใส่ไปเลยว้าวว้าวเท่ากับเราใช้ครั้งหนึ่งได้3บิลเลียนคุณผู้ชมนี่นะครับได้3บิลเลียนแต่ว่าต่อของชิ้นถัดไปราคา500บิลเลียนกูอยากตาย 1 hour later oh my god finallyFinally คุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมนั่งรอตรงนี้1ชั่วโมงอุกกาบาตตก2รอบถ้วนคือรอบก่อนตะกี้แล้วก็รอบนี้นะครับเรามาดูกันว่าใน1ชั่วโมงดูเงินที่ผมได้มาดิถือว่าน้อยมากคุณผู้ชมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมจะต้องซื้อเนี่ย500บิลเลียนแล้วนี่เท่าไหร่31ผมคงจะไม่ได้เครื่องนี้ในคลิปนี้แล้วอะนะครับผมพูดจริงนี่ขนาด1ชั่วโมงวะ1ชั่วโมง 1ชั่วโมงฉันได้มา4เม็ด yes 4เม็ดคุณผู้ชม
ตกรอบนี้ได้มา4เม็ดแต่ก็ยังดีคือระหว่างตอนที่ผมรอเนี่ยผมเอาเวลาไปนั่งคิดค้นหาสูตรการทำอาหารนะครับจนครบถ้วนหมดละเหลือแค่ไออะไรวะสเปซซุปใช่กูลืมชื่อเฉยเลยใส่ลงไปแอดลงไปดิเฮ้ยทำไมมันแอดไม่ได้อ่ะโอเคแอดโว้เต็มไปหมดเลยเอาออกมาก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปใส่นี่ลงไปมันใช้ไฟสูงไฟต่ำวะโอเคใช้ไฟต่ำ yes ถามว่าทำไมเราถึงจะต้องคิดค้นสูตรอาหารให้มันครบด้วยเพราะถ้าเกิดมันครบนะครับเราจะได้ถ้วยรางวัลมาซึ่งถามว่าได้แล้วมันมีดีอะไรมันเท่ไงใช่เท่เอาละระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการเอาอุกกาบาตไปแปรรูปก่อนเท่าที่เรามีสามก้อนอีกสามก้อนเนี่ยยังไงคลิปนี้ก็ไม่ได้อะคุณผู้ชมนี่ฉันได้แบชมาแล้วได้แบชมาแล้วนี่สเปซซุปคุณผู้ชมซุปอวกาศโอ้โหเพิ่มไป300เลยจังหวะนี้ไม่ต้องให้ข้าวอีกยาวนานเอาละเดี๋ยวดูเจ้าหมอนี่หน่อยเงินมันเท่าไหร่แล้ววะโอ้โห200กว่าล้านเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ alright คุณผู้ชมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมเสียเวลาชีวิตให้กับเกมนี้อีก1ชั่วโมงอีกแล้ว1ชั่วโมงที่กูต้องนั่งรออุกกาบาตตก1ชั่วโมงที่ต้องนั่งฟาร์มเงินทั้งที่มันได้น้อยมากๆก็อยากจะมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะครับผมมองว่าอัปเดตต่อไปอ่ะเขาต้องเพิ่มอะไรที่ทำให้เรานั้นได้เงินเร็วกว่านี้เว้ยเพราะไม่อย่างนั้นไอ้500บิลเลียนนี่ผมต้อง AFK ทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนแล้วแบบต้อง AFK เพื่อมานั่งรอเอาอุกกาบาตอย่างเดียวนี่ครับเพราะว่าการหาเงินปกติเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มละต้องแบบว่าเก็บเศษอุกกาบาตเข้าเครื่องแปรรูปนั้นอย่างเดียวก็รอดูแล้วกันนะครับรอดูแล้วกันในอัปเดตหน้า